WorkPoint TV ร่วมกับบริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดสวัสดีครับทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกับพี่ซุปและซุปเปอร์จิ๋วได้ที่นี่ครับช่องหนึ่ง WorkPoint และวันนี้นะครับน้องๆเราทั้ง4คนครับปีบัสปีฟ้าเมเปิลแล้วก็อิงแลนด์มีหัวหน้าทีมมาด้วยใช่ไหมลูกหัวหน้าทีมของเรานี่เป็นยังไงครับหล่อหล่อเลยนะนายแบบชัดๆค่ะเดี๋ยวก่อนนะใช่คนที่เห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปไหนฮะเวลารายการสั้นมากสวัสดีครับพี่โก้ครับสวัสดีครับซ้อมทีมมาดีสุดยอดครับมั่นใจอะไรในพี่โกติฮะเขาทำได้ทุกอย่างจริงๆเขาเป็นแบบถามอิงแลนด์เองพี่ทำได้เพราะพี่เก่งเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีความสามารถที่แตกต่างกันครับและเป็นความสามารถที่มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวพวกเราทุกคนรู้จักความสามัคคีดีสามัคคีคือพลังสามัคคีคือซอยราดหน้าอร่อยราดหน้าซอยสามัคคีแต่พวกเรามีความสามัคคีเอารวมพลังหน่อยไหมมาเพื่อเรียกขวัญกำลังใจมาตู้ก็ตายมีตู้ก็ตายตู้ก็ตายมีตู้ก็ตายอยู่ทำไมกลับบ้านดีกว่าไปก่อนกลับมาเราสู้ไม่สู้สู้ประจำที่ครับพี่โก้เชิญครับนี่ครับพี่โก้เชิญครับเชิญครับในแต่ละข้อถ้าหากทีมพี่โกสีทำได้หรือทายถูกจะได้รับจานร่อน1อันเพื่อสะสมไปเล่นในเกมซุปเปอร์โบนัสภารกิจแรกของเราที่ได้ต้องสู้คือภารกิจในช่วงซุปเปอร์ฟันนะครับไปเอาใจช่วยทีมโฟร์ไรน์ในการต่อสู้กับแมงกินฟันครับมาสนุกสุดฟันกันที่โรงเรียนฟิกวิทยาลัยทีมฟูออร่าจะต้องปกป้องฟันจากเหล่าร้ายอย่างแมงกินฟันครับกติกาเกมนี้ผู้ออร่ายจะต้องเดินสกีบกเพื่อไปดึงสลักของแมงกินฟันให้ได้ก่อนที่แมงกินฟันจะไปกดปุ่มทำลายฟันวันนี้มั่นใจหรือเปล่าว่าจะชนะมั่นใจครับทำไมถึงมั่นใจอ่ะเพราะเรามีคนน้อยกว่าอีกฝั่งครับเชื้อโรคมันมีวันตายชนะอยู่แล้วมาดูกันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะโอ้โหฟูโอไรเสียหลักล้มไม่เป็นท่าเลยโอกาสทองเป็นของแมงกินฟันนะครับแบบนี้โค้งสุดท้ายแล้วละเรียบร้อยครับแมงกินฟันทำลายฟันได้สำเร็จโอ้โหฟูโอไรพลาดท่าในช่วงออกตัวแบบนี้ก็เสร็จแมงกินฟันสิครับสนุกสนานร่าเริงแบบนี้ก็รับยาสีฟันและแปรงสีฟันคุณโมทอมแอนเจอรี่ไปยกแก๊งเลยนะครับดูคุณแมงกินฟันสู้คุณโฟร์ไลน์ไปแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาที่ทีมพี่โกติจะต้องพบกับเกมนี้บ้าง นะครับเกมสมัคคีป่าเป้าสมัคคีปาเป้าทันเวลาได้จานร่อน1อันครับทีมพี่โก้พร้อมพร้อมกองเชียร์พร้อมพร้อมถ้าพร้อมแล้วได้เวลาท้าครับจับเวลา10 9 8 7 6แหมลีลาการดีใจของพี่โกตินี่สุดๆไปเลยครับ
ยังไม่ชนะรายการนะเพิ่งจะเกมแรกมันเป็นอินเนอร์ครับโอ้ยเป็นอินเนอร์ครับพี่ปอบๆพี่ต้นหน่อยปอบพี่ต้นหน่อยเอาใจเย็นครับโอเคครับได้จะรันหนึ่งอันครับทางบ้านนะครับกิจกรรมฉลองครบรอบ25ปีซุปเปอร์จิ๋วนะครับให้น้องๆไปที่ Facebook ของซุปเปอร์จิ๋วแล้วบอกว่าดูซุปเปอร์จิ๋วตอนนี้อยู่กับใครนะครับพี่ซุกมีของที่ระลึกรอพวกเราอยู่25รางวัลต่อสัปดาห์ครับเจ๋งมากครับทีมพี่โก้ครับโอ้โหซุปเปอร์จิ๋วท้ากับทายนะครับตอนนี้ทีมของพี่โกติได้จานร่อนไปแล้ว1อันครับต้องมาลุ้นกันต่อกับภารกิจในช่วงซุปเปอร์เชฟตอนนี้เชฟกระทะเด็กรอพวกเราอยู่แล้วในโรงเรียนครับวันนี้ผมขออาสาสร้างสรรค์เมนูเด็ดจากชีสตอนนี้เราบุกมาหาน้องๆถึงโรงเรียนเฉลิมชัยรายวิทยาครับน้องๆพร้อมหรือยังมาดูวัตถุดิบอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือมักกะโรนีและอันต่อไปก็คือไข่ไก่นมขอชิมหน่อยนะว่ามันรสอะไรจะใช้ได้เลยและสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือฟูชีสมิกถ้าเอาวัตถุดิบทั้งหมดนี้มารวมกันมันต้องอร่อยแน่ๆเลยครับเรามาทายเมนูกันเลยนะระหว่างกุ้งไก่ไข่ตุ๋นอบชีสหรือขอไข่มักกะโรนีครีมชีสเลือกเลยเพื่อนๆแน่ใจเปล่าทำไมถึงคิดว่าเป็นไข่ตุ๋นล่ะมันมีไข่หนูว่ามันมั่นใจกว่าเพราะว่ามันมีไข่อยู่ด้วยแล้วมักกะโรนีน่าจะเอาไปผสมกับไข่ครับมักกะโรนีแล้วไข่จะเอามาทำอะไรล่ะเอาเป็นเอามาทำเป็นครีมวัตถุดิบทั้ง4อย่างที่น้องๆเห็นสุดท้ายจะกลายเป็นเมนูอะไรเนี่ยวัตถุดิบมีมักกะโรนีไข่ชีสแล้วก็นมคือเมนูอะไรครับจากการที่หนูได้เติบโตที่ฝรั่งเศสนะครับผมเอ้าเหรอใช่ครับผมน่าจะเป็นไข่ตุ๋นอบชีสที่ฝรั่งเศสที่ทานบ่อยทานบ่อยทานช่วงไหนฮะช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับโอ้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอะไรนะวัตตี้คอนแวนครับอ๋อที่ฝรั่งเศสเลยใช่ฮะนั่งรถเมล์สายอะไรครับรถเมล์นี่จะเข้าไม่ถึงใช้เดินไปครับผมฟังไปฟังมานี่ชักจะไม่เหมือนประเทศฝรั่งเศสแล้วนะครับพี่โกตีน่าจะเป็นอะไรนะหรือว่าไข่ตุ๋นอบชีสอยากจะปรึกษาน้องๆในทีมไหมต้องปรึกษาครับต้องปรึกษาขอถามอิงแลนด์ก่อนอิงคิดว่าน่าจะเป็นมักกะโรนีครีมอบชีสค่ะเพราะอะไรลูกเพราะว่ามักกะโรนีก็ชื่อบอกแล้วค่ะแล้วก็ชีสอาจจะทำด้วยไข่ด้วยค่ะแล้วก็จะใส่นมด้วยอบชีสครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไข่ตุ๋นก็ใส่นมนะไม่เมเปิ้ลเมเปิ้ลใส่นมไหมเมเปิ้ลไม่ใส่ที่บ้านยายหนูทำนี่บ้านพี่ใส่ที่บ้านอ๋อนี่ฝรั่งเศสนี่ไม่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสใส่นมฝรั่งเศสใส่นมแต่เมืองไทยไม่ใส่นมแต่นี้เมืองไทยนี่เมืองไทยเราไม่ใส่นมโอเคโอเคโอเค I'm sorry นี่คือยังคิดไม่ตรงกันอยู่เด็กๆคิดว่าเป็นเมนูอะไรลูกมักกะโรนีอบชีสครับมักกะโรนีอบชีสขอตอบครับต้องคุยกันนะหนูไม่คุยครับหนูขอตอบขอตอบเลยขอตอบครับมั่นใจมั่นใจครับถ้าพร้อมแล้วได้เวลาทายครับพี่โก้ทายว่ามักกะโรนีครีมชีสครับนี่คือเปลี่ยนใจจากตัวเองนะครับเราเห็นไม่ตรงกันใช่ว่าเราจะเป็นคนผิดขอแค่เรายอมรับในความเห็นของคนอื่นเมืองประชาธิปไตยครับโอ้โหคมพี่โก้คมพี่โก้คมแล้วถ้าสมมติว่าเฉลยออกมาแล้วไม่ถูกมันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตเขาว่าเฮ้ยความคิดของเราครับไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดเห็นถูกเสมอไปเด็กๆมั่นใจนะมั่นใจค่ะและคำตอบคือไปชมเชฟพิมเฉลยครับถูกมาดู
สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงดีกว่านั่นก็คือสิ่งสำคัญที่ว่าก็คือซึ้งนั่นเองครับมันจะกลายเป็นเมนูเด็ดอะไรเชฟพิมพ์ใจดีให้เปลี่ยนอีกทีน้องพี่โดนกินนะน้องๆส่วนใหญ่เลือกไข่ตุ๋นอบชีสนะครับจะใช่หรือเปล่าพอเอาของทุกอย่างมารวมกันหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ไข่ตุ๋นอบชีสและนี่ก็คือรางวัลของผู้ชนะเอาไปกินกันเลย yeah! ไม่ถูกจ้าข้อนี้ไม่ได้จานร้อนจ้าทางบ้านนะครับกิจกรรมฉลองครบรอบ25ปีซุปเปอร์จิ๋วนะครับคุณน้องๆบอกพี่ซุปหน่อยว่าเราดูซุปเปอร์จิ๋วอยู่กับใครครับเข้ามาตอบที่ Facebook ซุปเปอร์จิ๋วพี่ซุปมีของที่ระลึกรอน้องๆอยู่25รางวัลต่อสัปดาห์จ้าเสียงไหมถามหลังผู้ใหญ่ว้าวสองภารกิจได้มา1จานร่อนครับพี่โก้ความมั่นใจยังมีเท่าเดิมแม่นแน่นอนครับแต่ว่าโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างยากทำไมอ่ะเป็นโจทย์เกี่ยวกับนินจาเฮ้ยมีนินจานินจาอยู่ในโรงเรียนเรามาหานินจากันที่โรงเรียนศรีวลี2ครับไปนินจาไปตั้งนินจาเลยภารกิจวันนี้นินจากายจะต้องยิงนินจาโกข้ามกำแพงเพื่อล้มเป้าหมายให้ได้ถ้าทำสำเร็จก็รับของรางวัลจากเลโก้นินจาโกไปเลยภารกิจนี้ยากสุดๆครับในช่วงซ้อมครับลองยิงไปหลายครั้งด้วยกันแต่ก็ยังไม่มีครั้งไหนที่ใกล้เคียงเป้าหมายเลยยิ่งใกล้ถึงเวลาจริงเท่าไหร่ก็ยิ่งกดดันนะครับนินจาของเราคิดว่ากายทำได้ไหมเกมนี้เพราะมันยากสิ่งที่ยากของเกมนี้คืออะไรเพลงคิดว่ากายทำได้ไหมได้ครับเพราะกายเป็นเพื่อนฝีผมมาลุ้นกันครับว่านินจากายจะทำได้หรือไม่ไปยิงไปแล้วครับโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวครับน่าเสียดายจริงๆแบบนี้ก็อดรับของรางวัลจากเลโก้นินจาโกนะจ๊ะนินจาโรงเรียนทำไม่สำเร็จทีมของพี่โก้จะทำสำเร็จหรือไม่กับโจทย์เกมสไตร์ล้มเป้าไร้ล้มเป้าได้จานร่อนเพิ่มมีโอกาสคนละ1ครั้งนะครับพี่โก้มีเทคนิคอะไรในทีมเราไหมฮะพี่โก้จะบอกว่ามันจะคล้ายๆกับตอนที่พี่โก้เล่นอยู่ที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสเขาเรียกลูกยองอะไรฮะลูกยองลูกยองลูกยองเป็นยังไงฮะก็คือลูกยางมันหล่นจะหล่นจากต้นยางมันจะไปพันหนุ่มๆติวๆอย่างเงี้ยครับบ้านเราก็มีนะลูกยางมาจากต้นยางไงติวๆหลักการคือการเทคออฟขึ้นไปนะครับผมมันจะต้องใช้น้ำหนักที่แรงแล้วก็ทิศทางที่ได้องศาล่ะครับองศานี่เชื่อว่ามันจะขึ้นไปอย่างนี้ระหว่างที่เอาขึ้นไปเราต้องแบบฟื้นขึ้นไปส่งมีแรงส่งพร้อมไหมครับพร้อมครับบอกตัวเองว่าทำได้แล้วเราจะทำได้ครับฟีบัสพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วได้เวลาท้าครับไปครับโอ้มีย้อนหลังด้วยเกือบไปถึงฝรั่งเศสมีย้อนหลังไหมโอกาสสุดท้ายขึ้นกับพี่โกติครับอ
ไปครับเฉียวไปนิดเดียวครับไม่ได้จ้าโอ้โหพยายามกันอย่างเต็มที่ทั้งคู่แล้วครับแต่ภารกิจนี้ต้องยอมรับว่ายากจริงๆยังเหลือจานร่อนให้สะสมอีก1อันมาเอาใจช่วยให้พี่โกติและน้องๆทำสำเร็จด้วยนะครับภารกิจสุดท้ายในช่วงซุปเปอร์อาร์ตครับไปพบกับพี่จันจิและเทคนิคศิลปะในโรงเรียนครับพี่จันจีนะคะและน้องๆที่น่ารักนะคะโรงเรียนพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะในช่วงซุปเปอร์อาร์ตนะคะอุปกรณ์หลักชิ้นแรกในวันนี้นั่นก็คือพวงพลาสติกค่ะพี่จันจีจะเจาะรู3รูนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะนำปากกาหมึกหมดแล้วนะคะตัดเอาส่วนนี้มาประกอบร่างกันพี่จันจีก็จะนำลูกปัดใส่เข้าไปในรูที่3เพื่อที่จะให้มีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่เองขั้นตอนต่อไปนะคะพี่จันจีนะคะก็จะนำปากกาเปล่านะคะมา2อันแล้วก็ร้อยเชือกเข้าไปข้างในอย่างนี้ซึ่งปลายปากกานะคะประกอบร่างนะคะกับอันนี้เลยเห็นไหมหมุนเข้าไปเลยสองฝั่งเลยค่ะพี่จิมีอุปกรณ์เสริมมาอีกชิ้นนึงค่ะเป็นโฟมสีสวยงามแบบนี้นะคะนำมาแปะเอาไว้และเกมนี้จะเล่นไม่ได้นะคะถ้าขาดลูกกลมๆชนิดหนึ่งชื่อว่าลูกกลมๆอะไรดีนะลูกกอล์ฟค่ะลูกกอล์ฟกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ซึ่งมันต้องมีอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นนึงนะคะซึ่งจิโมดิฟายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือเกมโรกเรซซี่พี่จิค่อยดึงนะคะค่อยๆเลี้ยงเลี้ยงเอาเลี้ยงเลี้ยงซึ่งอย่าให้มันตกอึ๊บอึ๊บโอ้ยากเหมือนกันเนี่ยเวลาของพี่จันจิและสัปดาห์หน้านะคะดาราคนไหนจะมาประดิษฐ์อุปกรณ์ให้ดูนะคะต้องติดตามชมนะคะในช่วงซุปเปอร์อาร์ตนะคะวันนี้จันจิและน้องๆโรงเรียนพระราม9กาญจนาภิเษกขอลาไปก่อนบ๊ายบายและสิ่งประดิษฐ์ของพี่จันจิคือสิ่งที่เราจะท้าทายทีมพี่โก้ในวันนี้ครับเกมรอกเรซซิ่งมีโอกาสคนละ1ครั้งพาลูกกอล์ฟลงหลุมทำได้สำเร็จได้จานร่อนเพิ่มครับพร้อมได้เวลาท่าครับไปครับมาขายังไงหยอดไว้เก็บไว้ดีไว้ดีไว้ระวังครับระวังปากปานดูลำดับกระตันปล่อยคือคอยเชียร์คอยบอกอยู่นะครับปล่อยถูกต้องกระตุ้นนิดนึงกระตุ้นนิดนึงกระตุ้นแล้วปล่อยช้าๆประมาณนี้ลูกนิดนึงโอเคดึงได้ดึงขึ้นไปบนดึงโอ้ครับผมไม่เมเปิ้ลหน่อยครับแม่สู้เต็มที่แล้วครับโอกาสสุดท้ายขึ้นกับพี่โก้นะครับครับใช้ทักษะสูงมากนะครับในการค่อยๆเคลื่อนลูกกอล์ฟพี่โก้ค่อยๆขยับมือซ้ายนะครับลำเลียงลูกกอล์ฟขึ้นมาครับขึ้นชั้น2นะครับลูกกอล์ฟไปแบบนิ่มๆเลยครับไปนิ่มๆเลยครับมีอุปสรรคตรงนี้นิดนึงนะครับอย่าเร็วสบายๆนะครับไปสบายแล้วค่ะแต่ขึ้นชั้น4แล้วครับเฮ้ยได้แล้วได้แล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวพี่กอล์ฟสู้ๆๆๆๆ
ู้ๆสู้ก็สู้ๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับพี่ก้องพี่ก้องครับถ้าหากว่าชิดเป้าได้ทั้งหมดนะครับคุณสา 30,000 บาทรอน้องๆอยู่นะครับเมเปิ้ลพร้อมพร้อมค่ะเล็งก่อนลูกเมเปิ้ลไปลูกโอ้ยพี่โคตรีงานเหนื่อยนิดนึงฮะต้องแรงตรงเป้าหมายครับโอกาสขึ้นกับพี่โคตรีครับพี่โก้ไปครับโอ้โหมาถ้าต่ำกว่านี้นิดเดียวนะครับรับรองเรียบแน่นอนครับไม่ได้จ้าร่วมสร้างสรรค์เยาวชนโดยแชร์ซูเปอร์จิ๋วกันดีกว่านะครับค้นหาคำว่าซูเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจเท่านี้ก็ได้เป็นสมาชิกของเราแล้วทุกสัปดาห์พี่ซุปมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกจากเลโก้เฟเบอร์คาสเทลแล้วก็เสื้อยืดจากซูเปอร์จิ๋วนะครับสัปดาห์นี้ถามน้องๆ นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมครบรอบ25ปีซุปเปอร์จิ๋วว่าน้องๆดูรายการซุปเปอร์จิ๋วอยู่กับใครนะครับมีของที่ระลึกรอพวกเราอยู่25รางวัลครับแล้วฝากพวกเราไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจพี่ซุปซุปเปอร์จิ๋วกับอีก1แฟนเพจนะครับแฟนเพจซุปเปอร์จิ๋วแมกกาซีนครับมาวันเสาร์วันนี้ไม่สำเร็จวันอาทิตย์สู้ไม่สู้สู้เชียร์ต่อนะครับกับซุปเปอร์จิ๋ววันอาทิตย์ทีมพี่โกติครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ